ทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนี่วุ้นเส้นขั้นอันฟอนเคลียน้ำตาแตกไม่พูดถึงอีกจากนี้คุยตรงๆเคลียกันน้ำตาแตกไม่คุยกันเป็นปีท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายทะเลาะเรื่องผู้ชายเจนี่วุ้นเส้นถึงขั้นอันฟอนเคลียกันแล้วไม่พูดถึงอีกเลยหลังจากนี้คุยกันตรงๆสองเพื่อนซีวุ้นเส้นและเจนี่จากแก๊งนางฟ้ามาเปิดใจในรายการสามแซ่บนอกจากทั้งคู่จะขอแก้ข้อมูลไม่ใช่แก๊งนางฟ้าแต่เป็นแก๊งคุณป้าตั้งชื่อกรุ๊ปไลน์จะเห็นชื่อแก๊งคุณป้าตั้งแต่พรล่ามีลูกคนแรกเพราะพรล่าเด็กสุดเราก็เป็นป้าไม่ได้เป็นนางฟ้าถามถึงเรื่องปมทะเลาะในอดีตทั้งคู่เคยมีประเด็นถึงขั้นอันฟอนกันเลยเจนี่ยอมรับว่างอนเหมือนแฟนรักแฟนแล้วงอนวุ้นเส้นก็ยอมรับว่างอนน้อยใจเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะขนาดนี้ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะเจนี่ย้ำว่าน้อยใจมากกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมไม่บอกเจนี่เหมือนงอนแฟนโกรธอันฟอนเด็กๆแต่ท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายอ่านข่าวซัดกันนัวไอจีคริสโพสต์แบบนี้โยงดราม่าตัดเพื่อนหลังเจนี่ประกาศเทวุ้นเส้นคริสอ่านข่าววุ้นเส้นคริสยิ้มสู้กอดเพื่อนเมื่อคืนหลังจอดดราม่ากระหึ่มเจนี่ประกาศตัดไอจีถล่มด่าคลิปถามว่าแสดงว่าทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเราไม่ต้องไปเอ่ยว่าเป็นใครทั้งเจนี่และวุ้นเส้นพยักหน้ายอมรับเจนี่ตอบว่าใช่แต่ตอนนี้มีลูกมีสามีแล้วไม่ต้องพูดแล้วด้านวุ้นเส้นบอกว่านั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีปัญหากันอ่านข่าวเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นไร้ปัญหาเพราะเคยทะเลาะกันมาก่อนเรื่องงานชัดเจนถามว่าแล้วมาดีกันยังไงวุ้นเส้นเล่าว่างานแต่งงานมากี้ขณะที่เจนี่ก็เล่าว่าเวเดินมาบอกยูโตโตกันแล้วทะเลาะกันทำไมเอาคนละแก้วชนดีกันเลยวุ้นเส้นบอกอีกว่าเวกับนานาพยายามผูกความสัมพันธ์เราสองคนมานานมากเจนี่เผยว่าด้วยความพื้นฐานเจนี่กับวุ้นเรารักกันมากเรื่องแค่นี้เป็นความงอนเล็กๆน้อยๆเจนี่ก็เหมือนรอเพื่อนง้อนี่ก็เหมือนง้อแฟนไม่เป็นวุ้นเส้นเผยเช่นกันว่าทำยังไงดีไม่รู้จะเข้าหายังไงทะเลาะนานมากคนหนึ่งไปร่วมงานกลุ่มนี้ก็จะไม่มีอีกคนไปทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นปีโดยวุ้นเส้นบอกว่าเพื่อนก็อยากให้รวมกันวันนั้นก็มาถึงแฮปปี้น้ำตาแตกขณะที่เจนี่ยอมรับว่าก็ร้องไห้เลยพอเจนี่เคลียร์แล้วไม่คุยเรื่องเก่าเลยแมนพอที่จะตัดเรื่องไปไม่พูดเรื่องเก่าเลยวุ้นเส้นก็เผยเช่นกันว่าพอดีกันแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเลยมีแต่รักกันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรปกติเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกันอยู่แล้วมีแค่เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวที่ทำให้เข้าใจผิดหลังจากนี้เราคงคุยกันตรงๆน้องเพลงชนธิดาเคลื่อนไหวแล้วคอมเมนต์พ่อเอ๋ชนสวัสดิ์สุดซึ้งเปิดคอมเมนต์ความในใจสุดซึ้งเพลงชนธิดาถึงพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์หลังสูญเสียคุณพ่อสุดที่รักออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากสูญเสียคุณพ่อสุดที่รักเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมสำหรับลูกสาวเพียงคนเดียวเพลงชนธิดาอัศวเหมที่มักจะเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นกับครอบครัวเสมอโดยเจ้าตัวได้เข้าไปเขียนข้อความในใจถึงคุณพ่อผ่านอินสตาแกรมชนสวัสดิ์28ของคุณพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์ที่ได้ลงคลิปวิดีโอบรรยากาศภาพการทำงานตั้งแต่สมัยหนุ่มจนถึงปัจจุบันซึ่งลูกสาวได้ทำไว้ให้ในวันคล้ายวันเกิดเพื่อแทนความรู้สึกพ่อจ๋าเพลงรักพ่อคิดถึงพ่อสุดหัวใจ CA28 อย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของเอ๋อัศวเหมนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังได้สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวค
คนใกล้ชิดที่ต่างออกมาเคลื่อนไหวโพสต์อาลัยแสดงความเสียใจผ่านโซเชียลเป็นจำนวนมากเปิดวาร์ปคุณหมอสุดสวยที่บัวขาวถึงกับถ่ายเซลฟี่ด้วยดีกรีไม่ธรรมดาเปิดวาร์ปคุณหมอสุดสวยเธอคือใครทำไมบัวขาวถึงต้องยกมือถือมาถ่ายรูปด้วยบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นวิดีโอที่ผู้คนให้ความสนใจเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยไทยได้เดินทางไปชมมวยและในระหว่างนั้นบัวขาวได้ยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปคู่กับแพทย์สนามคนหนึ่งซึ่งวิดีโอมียอดชมเกือบ12ล้านครั้งงานนี้ชาวเน็ตพากันสงสัยและอยากทำความรู้จักสาวคนนี้เพียบวันนี้ทีมข่าวสดจะมาเปิดวาร์ปของเธอคนนี้กันสำหรับแพทย์หญิงสุดสวยในวิดีโอคือปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่อายุ23ปีแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลดอยอินทนนท์นอกจากจะเป็นแพทย์สนามมวยเชียงใหม่แล้วเธอยังมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาด้วยชื่อปิ่นหทัยเอกบาร์เบอร์โดยเธอชื่นชอบการชกมวยมากเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่ประถมแต่ยังเป็นการต่อยเล่นๆตามค่ายก่อนจะลงแข่งจริงจังตอนมัธยมปลายซึ่งเธอเคยขึ้นชกเคหนึ่งประเทศจีนและมวยคาดเชือกอีกด้วยสำหรับใครที่อยากได้วาร์ปสาวสวยคนนี้สามารถติดตามได้ที่ TikTok @pintokubi และ Facebook pintohathairat บีบหัวใจเด็กเรียนหนักสลบคาโต๊ะแพทย์ยื้อชีวิตตื่นมาพูดคำสุดท้ายก่อนจากบีบหัวใจเด็กเรียนหนักไม่มีวันพักเลยสักวันจนสลบคาโต๊ะแพทย์ยื้อชีวิตตื่นมาพูดคำสุดท้ายกับพ่อแม่ก่อนจากไปตลอดการสำหรับพ่อแม่แล้วใครๆก็อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กดังนั้นในเรื่องการเรียนไม่มีพ่อแม่คนไหนเสียดายเงินให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมทว่าการเรียนหามรุ่งหามค่ำพ่อแม่คาดหวังมากเกินไปจนสร้างความกดดันให้กับไหล่ของเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจแม้แต่พ่อแม่หลายคนก็ลืมว่าลูกของตนรู้สึกอย่างไรเหนื่อยบ้างไหมซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าเรียนหนักเมื่อเร็วๆนี้ชุมชนออนไลน์ได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวัย8ขวบจากประเทศจีนขณะที่ทำการบ้านจู่ๆเด็กชายก็ตกอยู่ในอาการโคม่าพ่อแม่จึงรีบพาเขาไปที่ห้องฉุกเฉินทันทีผลการตรวจพบว่าเด็กประสบกับภาวะอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวแต่อาการของเด็กชายก็ไม่สู้ดีนักหลังจากได้รับการช่วยชีวิตจากแพทย์และพยาบาลเด็กชายก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งและเห็นแม่นั่งอยู่ข้างๆด้วยน้ำตานองหน้าเขาจึงพูดว่าเหนื่อยจังขอนอนหน่อยหลังจากนั้นเด็กชายก็ค่อยๆหลับไปและตกอยู่ในอาการโคม่าแม่เองก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ลูกชายจะพูดกับเธอได้เรียนหนักแพทย์กล่าวเสริมว่าเด็กชายทำงานหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปหมดแรงและไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปในเวลานี้พ่อแม่ของเด็กร้องไห้โดยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และทรุดตัวลงแม่บอกว่าลูกชายของเธอเป็นคนดีมากเรียนเก่งและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากด้วยดังนั้นไม่ว่าครอบครัวจะมีเงินมากเพียงใดก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคืนลูกชายจะกินแค่แซนด์วิชหรือขนมจีบและไปเรียนพิเศษภาคค่ำเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์เวลา 21 นาฬิกากลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารเย็นและทำการบ้านต่อจนถึงดึกดื่นซึ่งไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เรียนหนักเมื่อเร็วๆนี้เธอเห็นว่าผลการเรียนของลูกชายตกต่ำลงแต่การสอบของนักเรียนดีเด่นกำลังใกล้เข้ามาเธ
ธอจึงค่อนข้างกังวลใจตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงเรียนพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ให้ลูกชายเพิ่มแทนที่จะเรียนวาดรูปและเล่นบาสเกตบอลในวันหยุดสุดสัปดาห์วันที่เกิดเหตุแม่เห็นว่าลูกมีอาการซึมเศร้าเหนื่อยไม่อยากทำการบ้านจึงให้กำลังใจและสัญญาว่าถ้าลูกสอบผ่านจะให้รางวัลลูกไปเที่ยวแต่จู่ๆลูกชายก็สลบไปหลังจากนั้นเมื่อแพทย์บอกเหตุผลของการจากไปของลูกแม่ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำพร้อมยังขอให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ทำให้หลายคนตกใจโดยเฉพาะผู้ปกครองสิ่งที่น่าเศร้าก็คือไม่เพียงแต่เด็กชายวัย8ขวบที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้นแต่ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่ยอมรับว่าครอบครัวนี้ลงทุนกับบทเรียนส่วนตัวของลูกๆอย่างมากแต่กลับเพิกเฉยต่อความรู้สึกของเด็กๆโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ปกครองทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของตนพวกเขาบังคับให้ลูกๆเรียนด้วยเพราะการเข้าใจเส้นทางการเรียนรู้เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่สั้นที่สุดแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ต่างหากที่สร้างความกดดันให้กับลูกมากที่สุดพวกเขาลืมไปว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของการศึกษาคือเพื่อให้เด็กเป็นคนดีและมีความรู้เท่านั้นจากนั้นเขาก็สูญเสียชีวิตลูกของเขาขอบคุณที่มาจากเย่หนึ่งมาโอโมย